สวัสดีครับเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเซตธีมเหมือนเดิมก็คือวันนี้จะพาไปเดินเส้นในส่วนตัวและวินบทซึ่งสถานการณ์ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนทางถนนเส้นโจรหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มทางคนไร้บ้านเนี่ยเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วตรงถนนเส้นโจรก็ภาวนาว่าเส้นวินบทเนี่ยก็คือยอมรับว่าหนักหนาสากันพอๆกับเส้นเอ็ดดี้แล้วก็เส้นเอลลิสติกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เส้นเอลลิสแล้วก็เส้นเอ็ดดี้สตรีทอ่ะก็คือเริ่มเคลียร์แต่คลิปก่อนตอนไปเส้นโจรเนี่ยเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนที่มองเฉียงไปเนี่ยก็คือเห็นคนเริ่มนอนคนเริ่มเดินมาขายยากันเยอะมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นเลเวลบทจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันบรรยากาศเป็นยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรียวดิอิสมีด้วยตอนนี้กำลังเดินจากเส้นเลเวนเวิร์ดเพื่อตรงไปทางเกลลี่สตรีทเลี้ยวเกลลี่สตรีทแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาต่อไปทางดาวทาวน์ถ้าแบตไม่หมดนะWhoa!
สุดยอดเต็มเลยเริ่มกลับมาอีกแล้วโฮมเลดคือเมื่อกี้เดินผ่านตรงเลเวนเวิร์ดอะคือเยอะมากเยอะจนตกใจเพราะว่าคิดก่อนอันนี้คิดว่าเขาจัดการเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือเป็นอย่างที่คิดเลยคือเป็นแค่เทมโพรารีจริงๆบรรดาโฮมเลดคนค้ายาก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมมีการตั้งแก๊งเหมือนเดิมตรงแถวเลเวนเวิร์ดยังไงเพื่อนๆก็ระวังด้วยนะตอนนี้กำลังเดินกลับไปทางดาวน์ทาวน์on Gary Street ตึกเก่าI'm ready to see you.
somewhere else.